วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหน้าโรงคุณผู้ชมขาวันนี้อยู่กับหนังหน้าโรงและวันนี้พีคมาด้วยมาสนุกไงใช่ต้องมาเลยไงคือรอคอยการถ่ายเรียกฉันนานมากเพราะว่าอยากดู EP 3แล้วดีสุดกำลังดู EP 2มาอย่างดู EP 1 EP 2แล้วค่ะมา EP นี้ฉันก็ยังคาดหวังความฟาดของนางอยู่จริงไปดูกันเลยไหมได้เล่แค้นค่ะ EP 3ไปค่ะใช่ค่ะงั้นผมหนึ่งในลูกชายบ้านอะครับไปสายสกุลขอโทษแทนทุกคนด้วยครับเยี่ยอะไรเนี่ยให้พี่มึงว่าเหรอพัดมึงคิดว่ามึงเป็นใครอะฮะพัดคุณเอ้ยสิมึงคิดว่ามึงเป็นตัวแทนของบ้านอะครับไปสายสกุลเลยเคยเล่นได้แบบหน้าแบบพวกคนบ้านนี้ไม่มีวันก้มหน้าให้ใครผมขอได้แล้วแรงเลยรู้เลยนะคะพวกคุณคงจะเคยชินเออกับการที่มีอำนาจเหนือคนอื่นมาตลอดใช่ไหมคะเลยไม่รู้เลยว่าความรู้สึกของคนที่ต้องถูกทรมานเพราะน้ำมือของพวกคุณมันเป็นยังไง Thailand Today ในวันนี้คือการลาออกจากตำแหน่งของคุณนาวินอัครไพศาลสกุลผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทในเครือเพิร์ลสตาร์สาเหตุคาดว่าเกิดจากความวุ่นวายในงานเลี้ยงเมื่อ3วันก่อนครับคิดดูให้ดีอีกครั้งนะครับคุณนาวินผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรอกนะครับนั่นสิครับคุณไม่จำเป็นต้องลงจากตำแหน่งเพราะหาเรื่องพวกนั้นบริษัทยังต้องการคุณนะครับขอบคุณมากนะครับผมตัดสินใจแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือหรือไม่มีก็ตามเนี่ยนะครับผมเองก็ควรจะเกษียณสักทีนะครับหรือไม่ข่าวลือหรือจากนี้ต่อไปนะครับคุณพบลูกชายคนโตของผมจะขึ้นนั่งตำแหน่งของบริษัทที่หายแน่ถ้าหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะให้การสนับสนุนคุณพบนะครับเหมือนอย่างที่ให้การสนับสนุนผมอย่างที่ผ่านมาไม่เหมือนกันค่ะไม่หรอกพ่อกับลูกไม่เหมือนกันค่ะคุณมาพ่อของลูกไม่เหมือนกันค่ะผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้บริษัทเพิร์ลสตาร์ของเราเนี่ยเป็นบริษัทอสังหาที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้ในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประธานคนใหม่ของคุณค่ะลาชใครจะลงจากตำแหน่งก็ลงไปแต่การเลือกประธานคนใหม่ตามหลักแล้วต้องได้รับมติจากที่ประชุมก่อนจริงไหมคะคุณมีสิทธิ์อะไรมาสอบปากในที่ประชุมไม่ทราบครับพวกคุณต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์ประชุมกันโดยไม่มีฉันเข้าร่วมคงไม่ต้องเอาหลักฐานมาให้ดูเหมือนคราวก่อนว่าตอนเนี้ยดิฉันถือหุ้นในเพิร์ลสตาร์มากกว่าบอร์ดคนอื่นเพิร์ลสตาร์กำลังก้าวเข้าสู่การทำงานที่แท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวที่พวกคุณจะมามีรับลมคมในกับบอร์ดคนอื่นได้ก็จริงผมว่าอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับไหนๆคุณเคสก็มาถึงห้องประชุมแล้วก็ประชุมด้วยกันเลยนะครับคุณเดี๋ยวไปไม่ได้เฟยอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้ความพบอ่ะเนาะพบมันไม่ได้เลยอ่ะความพบอ่ะแต่ในชีวิตจริงเฟยคือเป็นผู้บริหารนะดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าอะไรที่มันเก่าแล้วก็ควรจะเปลี่ยนคุณๆเนาะแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการเลือกประธานคนใหม่มันควบคุมตัวเองไม่ได้ไงจะควบคุมคุณเคยนักความว่ายังไงครับจะบอกว่าคุณเหมาะกว่าไงดิฉันไม่เหมาะสมหรอกค่ะแต่ดิฉันจะเสนอคนที่ทำงานเบื้องหลังให้พวกคุณมาโดยตลอดคุณอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรคุณคุณชาญอัครไพศาลสกุลค่ะเคฉันว่าแล้วแล้วก็ให้ทะเลาะกันอีกเออลุกตีกันเองมันเป็นแผลหญิงคุณเคคิดจะทำอะไรกันแน่ฉันก็ทำหน้าที่บอร์ดบริษัทไงคะใจนั่นแหละฉันไม่ใจรักษาผลประโยชน์ของพวกคุณทุกคนน่าแปลกเลยคนแบบนี้เหรอคะที่พวกคุณอยากได้เป็น CEO คนใหม่เลิศพร้อมจะเสี่ยงเหรอคะผิดกับคุณชาญเขานะคะอุ๊ยที่ภาพลักษณ์ดีเออประ
ชานก็อยากเรามีโอกาสที่จะทำให้ Pearl Star กลับมามีความเชื่อมั่นเหมือนเดิมได้ค่ะนี่เดี๋ยวอย่าคิดว่ามึงจะเข้ามาที่นี่แล้วมากางทำอะไรกันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ดอกหนูทุกท่านครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับการประชุมบอร์ดบริหารรอบหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องลงมติเลือกประธานกันใหม่ครับวันนี้ขอโทษทุกท่านที่ทำให้เสียเวลาดิฉันหวังว่าทุกคนจะไม่ยึดติดกับอะไรเก่าๆและก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อ Pearl Star นะคะเพื่อประเทศไทยของเราเจอกันค่ะเป็นแลนด์โอนลี่เงื่อนโอ้เลิศจังหวะนี้เนาะสิก่อนให้ไม่ยอมใครจะมาดีได้ยังไงชานเดินมาถามเลิศคุณชานครับไม่เป็นไรยังมีอะไรที่เรายังคุยในห้องประชุมไม่จบหรอคะทำไมคุณต้องพาผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยนี่คุณคิดจะทำอะไรกันแน่ฉันก็ทำหน้าที่ของบอร์ดบริษัทคนหนึ่งฉันมีสิทธิ์ที่จะเสนอคนที่เหมาะสมกับการเป็นประธานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเลิศครอบครัวคุณซะมากกว่าที่เอาแต่นึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองเลิศธุรกิจครอบครัวแต่ตำแหน่งนั้นมันเป็นของพี่ชายผมนะคุณไม่ควรจะมาก้าวก่ายกับเรื่องพวกนี้แล้วคุณควรจะถอนชื่อผมออกไปซะคุณอยากจะเป็นเบี้ยให้พ่อกับพี่ชายของคุณเหยียบไปตลอดชีวิตทั้งที่คุณก็รู้ว่าถ้าพี่ชายของคุณขึ้นบริหารบริษัทเมื่อไหร่สิ่งที่อัครไพศาลสกุลสร้างมาก็จะพังพินาศตามแล้วเพราะความโง่ของพี่ชายของคุณมาตามแล้วพูดสิว่าไม่อยากได้ปั่นนี้เลยถ้าผมยังอยู่เรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนอยากจะเป็นลูกชายคนสำรองต่อไปก็แล้วแต่คุณไม่ยอมไม่ใช่นะหมดของถามว่าคุณอยากจะหมดของมุกว่าทุกหมดคือมาเพื่อจี้อ่ะคุณติดต่อฉันขายน้ำผลไม้แน่นอนเพราะเป็นต้นปั่นที่สุดที่สุดเพื่อปั่นคิดดูให้ดีก็แล้วกันค่ะโอกาสแบบนี้คงไม่ได้มาถึงคุณบ่อยๆรับบทสลวนปั่นได้ปั่นสลวนแน่วิลเลชคุณชาสลวนแล้วยังไงดีวะยังไงดีวะฉันว่าฉันจะเป็นไปได้ฉันก็เหมาะสมเนี่ยแล้วจะตัดยังไงอ่ะ25นาทีอ่ะเข้าใจป่ะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบกู้ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ขึ้นมาใหม่ยังไงผมรบกวนแผนก PR นะครับช่วยติดต่อไปที่เพจข่าวออนไลน์ต่างๆส่วนแผนก Marketing ผมอยากให้ช่วยกันคิดแคมเปญ CSR เกี่ยวกับประเด็นสังคมหน่อยคืองานนี้เนี่ยเราอาจจะให้คุณพบไปร่วมงานเพื่อแก้ข่าวด้วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่ายังไงทางบอร์ดเขาน่าจะส่งตัวแทนไปร่วมงานแทนได้ครับส่วนในฝึกงานคุณเกลียดหน้าฉันฉันก็เกลียดหน้าคุณคุณสั่งงานฉันฉันไม่ทำงานให้คุณสั่งเซ็นซะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอีกฉีกเลยฉีกเข้ามาเซ็นสิผิดไม่ผ่านส่วนเด็กฝึกงานนะครับไปนับสต็อกของชำร่วยแล้วก็โบชัวงานเปิดตัวคอนโดทั้ง5โครงการแล้วมารายงานผมตอนนั้นผมจะคืนใบผ่านฝึกงานให้คุณเล่นอะไรเข้ามานี่อืมไม่ครับอย่างมากนะผมก็แค่ต้องหาคนมารับใหม่คุณก็แค่เรียนไม่จบหรือถ้าคุณทนไม่ไหวจริงๆนะถ้าคุณทนไม่ไหวเลยนะคุณไปบอกพ่อคุณไปอ้อนเขาให้เขาย้ายแผนกให้ขอบคุณคนมากนะครับเลิศสอนนะสอนแต่ไม่ฟังหรอกเด็กแบบเนี้ยป๋าเมื่อไหร่ป๋าจะเลิกให้เอวีตามติดผมสักที
ผีอ่ะผมรำคาญนะแย่อยู่แล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะป๋าวีบอกว่ารำคาญมึงเหมือนกันแล้วยังไงหือถ้าป๋าไม่ให้ตามเนี่ยวันนี้ป๋าจะได้เห็นหน้าแกหรอไอ้พัดวีครับป๋าช่วงต่อจากนี้ไปที่ป๋ากำลังจะโอนถ่ายตำแหน่งต่อให้กับพกเนี่ยทำอะไรให้ป๋าสักอย่างอะไรก็ตามนะที่ทั้งเจ้าพกเจ้าพัดเนี่ยไปทำให้เรียบร้อยเอาไว้เก็บกวาดให้ป๋าหน่อยอย่าให้มีข่าวไม่ดีออกไปมันยากเลยหน้ามั่นอีดอกมึงต้องไม่ทำค่ะเฟยเล่นดีมากกูอยากต่อยหน้าเฟยที่สุดป๋าครับน้องเรื่องของแพนอุ้ยเอาทุกคนช็อตหมดเลยรุ่นเหมือนเขารู้กันอยู่แค่นี้เนาะสี่คนทำไมวีก็ยังติดใจอะไรอยู่นี่ก็ลองฟังเลยชาญมองหน้าคือผมก็แค่มองหน้าพัดวีฟังป๋านะป๋าไม่ได้รู้สึกดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพรแพรเป็นคนเลือกเองทั้งนั้นเล่าสิคะเหตุการณ์มันเป็นยังไงพูดหรือว่าวีจะเลือกเชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนั้นคนนอกครอบครัววีคิดเหรอว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะทำร้ายกันเองได้นี่อาจจะใช้คำว่าครอบครัวครอบครัวครอบครัวอย่าเข้ามาครอบครัวมันก็เคยมีนะคือเขียนที่พี่ว่ายิ้มใส่ดูไม่หลอกวีคิดมากก็นี่ไงทำลายไหมล่ะอุ้ยทำเด็กเล่นดีอ่ะเยี่ยมเป็นเด็กเยี่ยมตัวกูรู้เลยว่ากี่เด็กคนไม่ใช่ใครโดนหัวเอาไปเลยแป้งพบคะทำอะไรอ่ะหยุดเลยนะ stop it มีเป็นไรหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรน้องมาเลยจับตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บวันนี้น้าไปรับน้องสาวมาให้วีด้วยนะชื่อน้องแพรจ้ะน่ารักไหมผมไม่กล้าคิดแบบนั้นนะครับป้าว่าเล่นละเอียดมากใช่ไหมครอบครัวผมได้หรอดูสิโอ้แสดงว่าตามันก็แอบมองได้อยู่นะเสพยาเกิน
คุณจริงๆไม่ใช่คุณหรอกค่ะคุณไม่รู้เลยเหรอว่าใครเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลที่ออกเอกสารนี้บอกเลยมาทำอะไรก็ได้คือแค่ปลอมแปลงเอกสารง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือคุณคิดเขารู้หรือเปล่าตอนนี้มีคนในบ้านหลังนั้นพยายามจะปกปิดความจริงเรื่องแพ้คุณกำลังทำให้แพ้ผิดหวังเขาเชื่อคนพวกนั้นแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบฉันก็อยากเขาใส่วีนะมันก็คนที่ทั้งคู่อ่ะเราเตือนให้คุณถอยออกมาดีกว่านะยังไงยังคนพวกนั้นทำกับแพ้ได้ก็ทำกับคุณได้เหมือนกันนี่มีเหตุผลนะเนี่ยมีเหตุผลเดี๋ยวมันเป็นแผนหรออีกแล้วหรอแต่ถ้าหากว่าคุณตั้งใจจะปกปิดความชั่วของคนพวกนั้นฉันเนี่ยจะทำลายคุณเองกับมึงโลดแกจำได้ด้วยเหรอมีบ้านให้กลับให้เจ้าพันโหผมไม่อยู่แป๊บเดียวป่าคิดถึงผมเลยครับไม่ต้องน้อยใจนะผมเนี่ยรีบกลับมาให้ทันข้าวเช้าป่าเลยนะเนี่ยแต่ก่อนคนงานเตรียมข้าวเช้าหน่อยไอ้นี่ใส่ปาร์ตี้ดึกๆเป็นเดินแบบนี้เป็นคนไม่มีการไม่มีงานครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนคนอื่นของแกเนี่ยไม่เห็นเขาจะต้องปาร์ตี้เหมือนแกก็เลยได้นั่งตรงนี้ป้าป๋าทำไมป้าป๋าเป็นผมคนเดียวอ่ะครับพี่พบไม่กลับบ้านหรอกคุณบอยป้าเอาเวลาไปห่วงพี่ๆเลยนะผมนะไม่ใช่ทายาทแบบหนึ่งซะหน่อยปล่อยให้ผมได้ใช้ชีวิตสนุกๆแทนพวกพี่ๆนะครับหรือป้าจะเข้ามาด้วยไม่โอเคนี่บอกมาหนึ่งนี้นะพี่พัดไปทำอะไรไว้กันแน่เนี่ยคราวเนี้ยแกเนี่ยนัตตี้หนกหูป้าดูนี่สิคะทางการแพทย์ได้เลยทราบเป็นยังไงแล้วคะท่านตอนนี้ทางเราทราบชื่อเหยื่อที่รักษาตัวอยู่แล้วนะครับแต่ต้องปกปิดเพื่อความปลอดภัยเหยื่อยังอยู่ห้องไอซียูอาการโคม่ามากยังให้ปากคำอะไรไม่ได้ทางตำรวจเองเราก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสืบสวนเรื่องทั้งหมดนะครับมีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าเหยื่อเนี่ยอยู่กับคนในตระกูลอัครเป็นสามคนในคืนวันเกิดเหตุOh my god ทางเราก็กำลังทำเรื่องขอมาอยู่นะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจับไปอยากมีตำรวจแบบนี้ในชีวิตจริงเนาะจริงแบบมันต้องมีสักคนอยากให้มีสักคนปกติคนทำหน้าที่เก็บกวาดให้คนพวกนั้นใช่นี่ที่ใส่กระเป๋าใช่พลาดหรือว่าจงใจจงใจพลาดจงใจค่ะกัดแบงค์หน่อยโอ้ยโดนแน่วีฮัลโหลครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับถ้าเป็นฉันฉันจะยังไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นตอนนี้หรอกนะทำอะไรลงไปเดี๋ยวปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้ให้ได้ไม่ใช่นะป๋าไม่ใช่นะครับป๋าสอนลูกสักแมทไม่ใช่ผมเลยป๋าไอวีต้องเป็นไอวีแน่ๆเลยไอวีมันจัดการไม่เรียบร้อยป๋าการเลิกโวยวายมันเด็กๆช่างเหงแล้วแกก็คิดแก้ปัญหาในสิ่งที่แกสร้างขึ้นมาเองบ้างนะก็ไม่เคยสอนนะจนกว่าฉันจะจัดการเรื่องนี้เสร็จแกต้องทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมครับเวลาอยู่ก็น่ากลัวสรุปคนร้ายเป็นคนของบ้านอัครไพศาลสกุลจริงไหมคะเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับข่าวลือการตายของคุณแพรลูกบุญธรรมของคุณนาวินไหมครับแล้วจะมีการเปิดเผยสำนวนคดีเมื่อไหร่คะตอนนี้ทางตำรวจยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนอยู่นะครับอาจจะเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเสียรูปคดีครับคือผมต้องขอโทษสังคมนะครับขอโทษทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้รู้สึกผิดหวังลอมแต่ผมเองก็ยืนยันนะครับว่าผมจะนำตัวคนผิดเนี่ยมารับโทษให้ได้สวัสดีทุกคนนะครับ
ที่ผมมาในวันนี้เพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองครับแบบนี้หมายความว่าจะปฏิเสธข้อกล่าวหาเหรอคะใช่ไหมทำไมโทษผมขอยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยทุกท่านครับตอนนี้ทางเรามีหลักฐานที่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งหลักฐานเนี้ยจะเปิดเผยตัวคนร้ายที่แท้จริงในคดีนี้อุ้ยวีหรอนี่อุ้ยโยนบอกขอช่วยโว้ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าคนที่ลงมือคือวีวีเป็นลูกบุญธรรมอีกคนหนึ่งของป่าครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมเคารพเหมือนพี่ชายแท้ๆน่าเก่งพอดีพี่แต่ตั้งแต่วันนี้ไปผมจะไม่ขอนับเขาเป็นญาติเขาไปโอ้คนชั่วๆกับนางเอกันอุ๊ยข้าครอบครัวน่าอยู่ในบ้านของอัครไพศาลสกุลเลยไม่ควรมีใครอยู่ค่ะไม่ควรมีตระกูลนี้ค่ะยืนยันนะครับถึงแม้ว่าวีจะเป็นคนในบ้านของอัครเพศสารสกุลแต่ถ้าหากว่าวีทำผิดกฎหมายวีก็จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วยเช่นกันได้เลยวีเกมมึงเริ่มมึงวีคิดว่าคนในบ้านนี้จะทำร้ายกันเองเออนี่ไงนี่ไงแล้วคำพูดนี้มันจะกลับมาแล้ววีก็จะได้เย็นก่อนเกมเริ่มอย่าเพิ่งตายนะติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้ตัวเร็วที่สุดครับนี่ไอ้เลยอุดมคติตำรวจตอนนี้ตำรวจคงพุ่งเป้าไปที่ตัวในวีเต็มที่แล้วแหละคนของเราบอกว่าตำรวจจัดกำลังไล่ล่าตัวในวีฮะถ้าเขาอยู่ในกรุงเทพคงรอดยากวิธีสกปรกเนี่ยก็ดูเหมาะกับพวกมันดีฉันไม่ผิดหวังเลยจริงๆสำหรับอัครไพศาลสกุลยังไงเลือดก็ต้องข้นกว่าน้ำเลยเลิศเกมออนเกมออนเดียวอย่าเคสเราไว้ใจเขาไม่ได้มันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะไว้ใจเขาได้หรือเปล่าชุดนะแต่เขาคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเอาชนะพวกมันได้เลิศเคสเก็บสตูไว้ข้างมีเรื่องสำคัญจะถามมันเร็วมากเร็วได้ใจอ่ะพวกแกสามคนมีไปทำเรื่องอะไรไว้แล้วยังไม่ได้บอกป๋าอีกบ้างเยอะเอาเรื่องไหนก่อนป๋าพอจะมีเวลา30ไม่มีหรอกครับป๋าผมมั่นใจว่าครั้งก่อนผมทำได้ดีกว่านี้แต่ครั้งนี้วีอุ้ยไอ้พัดถ้าแกคิดจะทำเรื่องที่ที่แต่ต้องเด็ดขาดอย่ายืมมือคนอื่นฆ่าคนเพราะว่าถ้าคนนั้นมันไม่ทำแกจะซวยแบบนี้เขาสอนกันแบบนี้เนาะเนี่ยสอนอันนี้คือการสอนแล้วใช่ไหมแม่มันจะจำได้ยังไงครั้งนี้แกโชคดีนะท่านรองเนี่ยหาหลักฐานมัดตัวไอวีจนแน่นแต่ก็เลยรอดขอบคุณครับป๋ามันจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกครับไหนคือดังกันไม่ได้รู้เออสิ่งที่มึงทำไปเนี่ยต่อไปนี้คงไว้ใจวีไม่ได้
ากนี้ไปจะมีแค่แก่3คนพี่น้องที่ต้องคอยช่วยเหลือดูแลกันเองเข้าใจเร็วมากน่าเร็วมากคุณจะระแวงอะไรนักหนาคุณเองก็มาอยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอศาลบรรพบุรุษประจำตระกูลของป่าคุณไงคุณนี่รู้จักผมดีจังเลยนะครับก็คุณคือคนสำคัญของอัครไพศาลสกุลไงในขณะที่ที่นู่นบอกคนชายแต่ถึงจะสำคัญยังไงพวกเขาก็เขี่ยคุณทิ้งได้ง่ายๆเพราะอะไรหรือเพราะว่าเขากลัวที่คุณรู้มากเกินไปใช่ครับเพราะผมมีข้อมูลทุกอย่างที่จะทำลายพวกนั้นได้และตัวผมอ่ะยินดีที่จะให้สิ่งนั้นกับคุณขอแค่แรกกับให้คุณช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมเกี่ยวกับคดีนี้ก็พอเพราะผมมีเรื่องที่ต้องจัดการต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรถ้าคุณรู้ว่าใครทำแล้วยังไงผมจะฆ่ามันเลิศมันต้องยิงสิยิงสิเด็กเลเวลคุณไม่คิดว่ามันบังเอิญไปหน่อยหรอฉันกำลังต้องการหลักฐานเพื่อจะทำลายอัครไพศาลสกุลแล้วคนอย่างคุณก็โผล่มาพอดีพวกนั้นมันใส่ความว่าผมฆ่าคนนะครับถึงครอบครัวนั้นจะมีบุญคุณกับบุญคุณเมื่อกี้คุณพูดว่าบุญคุณเหรอนี่ฉันเข้าใจภาษาไทยผิดไปหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นฉันฉันคงจะเรียกว่าเลี้ยงเอาไว้เป็นขี้ข้ารับใช้สมัครมันคือสิ่งที่อยู่ในใจเนาะคิดค่าที่จงรักภักดีอย่างคุณได้ยังไงก็จริงผู้ดีก็ถูกอีกจริงทีนี้มีแต่ว่าคิดค่าจำได้หรอแกยังจำคำที่ป๋าสอนไม่ได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่สายเลือดแต่ก็เป็นคนในครอบครัวเสมอจะต้องไม่ให้คนนอกทำลายครอบครัวเราเด็ดขาดครับพบกันแล้วสุดชีวิตดีเธอว่ายิงอะไรยิงสุสานยิงสุสานมาขับรถโอ้ไม่ใช่ให้ยิงผมถ้าคุณยังไม่เชื่อใจผมเนี่ยยิงผมได้เลยครับมึงอย่าคิดว่ากูไม่กล้านะมึงคิดว่ากูกล้าครับบุกวอลเลอร์เอาหัวมาชนเนาะอุ้ยคำเตือนต้องขึ้นแล้วนะอย่าเล่นปืนเด็กๆมันไม่ดีนะเข้าใจไหมจบแบบนี้เหรอจบแบบนี้แก้วแล้วเป็นซีรีส์แล้วเป็นซีรีส์ที่ไม่มีตัวอย่างต่อไปแล้วนะปรบมือก่อนเลยนี่ประโยชน์โลด
มันคือการเริ่มต้นมันมีความแบบเยอะกว่าสิ่งที่ฉันคาดหวังแล้วแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ EP 1 EP 2แต่มา EP เนี้ยในขณะที่มันมีความแบบอินเตอร์อ่ะเบาๆมันก็ยังมีความละครไทยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแบบที่คนไทยชอบใช่แล้วที่ต้องอวยยศคือการแสดงของทุกคนจริงไม่มีใครหลุดเลยแม้แต่คนเดียวเฟยจริงพ่ออ่ะวิเตอร์วิเตอร์วิเตอร์แบบนิ่งๆใช่บุกว่ามันดีจริงๆ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 แต่ตียังแบบยังไม่ได้ตกเลยค่ะเขาจะแม้มันคือการคีย์แฟกเตอร์ที่แบบไม่ลุกเลยเบสฟินไหมอย่าเอาซีนเดียวชนะฉันก็ร้องห้องประชุมที่มุกวอร์เดินเข้าไปบอกว่าขอค้านการที่จะให้พบขึ้นมาเป็นซีอีโอมันอบอวลไปด้วยความน่ารำคาญของพ่อที่พยายามที่จะดันลูกแล้วก็มันอบอวลไปด้วยความรู้สึกต่ำต้อยของบรรดาผู้ตรวจที่แบบแล้วก็รู้สึกถึงความแบบงงเล่าต่องตุ่นของการไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองของอีกพบแล้วก็มันความควีนของมุกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามันดีมากตรงนั้นอ่ะฉันชอบฟาดได้ฟาดใครตาช่างมันฉันชอบตอนที่พบไประบายอารมณ์โอ้เตะกระสอบทรายแล้วฉันก็นึกว่าโอ๊ยเขามาเตะอะไรเล่นๆของเขาไม่เล่นคนเอาคนใส่ไว้กระสอบทรายแล้วแขวนขึ้นไปเตะมันต้องเป็นคนยังไงวะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมจริงจริงมันต้องจีบมีเพราะว่าอย่างเกาหลีก็แรงใช่เกาหลีแรงกว่านี้อีชอบการแสดงของเฟยตรงนั้นมันแล้วแสงสีมันดีมันดีแล้วแบบว่าเรื่องนี้ต้องให้น้ำมุมภาพแสงสีดาวใช่สังเกตดีอ่ะสังเกตดีมากเรื่องนี้ต้องแม้กว่านี้แล้วนะใช่เล่แขนน่ะเออแต่เห็นสินเธอที่ชาเดินตามมุกบอกไปนั่งดีไปดิวไปดิวแล้วก็มุกบอกก็คือปั่นปั่นเออเพราะว่าความแบบจิตวิญญาจิตวิญญาความเป็นลูกคนกลางแล้วก็ต้องมีความร้อยเหนือต่ำใจอยู่แล้วแบบแต่ก็คือเราก็รู้ไงพ่อก็ไม่ให้เราหรอกมุกบอกเขาเก่งนะขยี้ปมเนาะที่สุดเขาเก่งนะสลวนใช่ใช่แบบสลวนเอาให้ได้แต่แต่ความรู้คนกลางมันเป็นชาญพี่คนแรกก็พ่อก็ให้ทานสูตรแล้วคนเล็กอ่ะพ่อก็ให้ถ่ายให้ถ่ายทุกคนแต่คนกลางอ่ะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยโดนลืมตลอดโดนลืมแต่ว่ายอมมันต้องมีสักทีนึงต้องขึ้นมาแบบชาญแบบว่าไม่ใช่ระเบิดแต่ชาญแบบมาเพื่อเป็น CEO อ่ะหนูว่าชาญจะต้องถึงพ่อแล้วครับมันไม่ไหวใช่ฉันชอบฉากที่สัมภาษณ์สื่อเลยโอ้โหต่อจากมันคือความเหลื่อมล้ำเธอใช่ใช่ใช่ความเหลื่อมล้ำเลยคนทำไม่โดนเข้าใจไหมส่วนคนที่ทำจริงๆก็ออกมาเล่นละครฉากใหญ่ฉากมันคือการแสดงเลยมันการแสดงต่อหน้าสื่อผมมายืนยันความบริสุทธิ์ไม่แล้วไม่ใช่แสดงแค่คนเดียวนะทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนั้นตำรวจที่ว่าเหมือนจะดีก็คือแล้วซีนที่ส่องไปอุดมคติของตำรวจแล้วไม่ต้องแพนกล้องไปที่พ่อก่อนพ่อของเหยื่อพ่อของเหยื่อแพนกล้องไปที่พ่อของเหยื่อใช่ทำแบบประสบมาสบตากันอ่ะแล้วแบบหันกลับไปที่อุดมคติมันคือที่สุดเออมันได้หรอไม่รู้ว่าตายไหมไม่รู้ว่าตั้งใจไหมแต่สะท้อนสังคมชิบหายที่สุดไม่ต้องพูดอะไรเลยจริงเห็นหมดทุกฉากก็ดีดีดีทุกฉากเห็นโดนหมดจริงจริงแล้วเนี่ยที่เราลงให้ทุกคนดูคือมันแค่25นาทีแต่ว่าที่ดูจริงๆมันคือเกือบชั่วโมงนึงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปดูค่ะสำหรับเลขแขนตอนนี้ก็ถ้าเกิดในแอปเนี่ยก็น่าจะไปถึง EP 6 EP 7นี้เลย EP 6แล้วคนที่เป็น VIP ดูก่อนล่วงหน้าได้2ตอนไงเพราะฉะนั้นฝากไปดูแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องเลขแขนนะฮะสามารถดูได้ใน VTV เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็น VTV Original ด้วยก็ฝากแล้วกันนะครับติดตามด้วยกันเลขแขนเนาะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าดูในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTubeที่สำคัญดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย